ตายกิจสุดท้ายนี่จะสอนเข้ามาตายกิจแหละบาทคงปานไปจักเราเริ่มลงตรงกลางนะกลางกีบตั้งฉากมีดกดไปโค้งมาตามร่องแล้วก็ปิดแหลมนิดหนึ่งกีบสุดท้ายนี่จะซ้อนเข้ามาใต้กีบแรกด้วยนะปาดศอกนอนนี่คือเสร็จดอกลักษณะของกีบแย้มแยมกีบทีนี้ชั้นสุดท้ายคือบานกีบบานแล้วก็ปาดขึ้นเริ่มจากชั้นแรกไอ้ชั้นเชื่อมกับบานก่อนปาดบานไปมีเฉียงขึ้นโค้งลักษณะบานออกมาแล้วเราก็ค่อยไล่เข้าไปหาโคนกีบแยมกีบชั้นสุดท้ายนี่เราเรียกว่ากีบบานกีบบานการซอกเป็นลักษณะเป็นคลื่นคือไม่ใช่เว้าให้มันเป็นลักษณะมีความโค้งของฐานกีบด้วยจนไล่ลงไปถึงโคนทำร่องกีบได้แล้วทีนี้ก็วาดกีบกิบบานนี่ลักษณะจะกิบโค้งจะเว้านะไม่แหลมตรงกลางแหละจดมีดลงไปใต้โคนกิบแยมปากมีดลักษณะเกือบตั้งฉากโค้งเว้าเข้ามาตามร่องที่เราซ้อกลีบที่หนึ่งของกลีบของบานของกลีบดอกบานบานแยมกลีบที่สองบาดป้านที่สามนะปาดผ่านมาพยายามทำให้เป็นคลื่นหน่อยเดูสวยผิวเฉียนใต้กีบโค้งเบาๆ
ท้ายนี่จะตามซ้อนเข้าไปใต้กีบกีบแรกจบตรงกลางกีบโค้งเว้าต่อหน้าก็ค่อยกดเข้าไปใต้กีบดอกกดเตาะนะฮะต้องกดทะแยงลงไปนิดนึงให้มันต่ำไปตรงกลางร่องกลางถ้าเราปัดไปมีเสียงขึ้นนะมันจะไปตัดดอกนะต้องแทงทะแยงลงปลายมีดกดลงนี่คือดอกที่สำเร็จ